สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนของสังวานชอบเล่าวันนี้เราได้เดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองแต่เวลาขากลับเราได้วิ่งกลับมาทางเส้นผักไข่บางบานนะคะเราก็จะเห็นสองกว้างทางเนี่ยของข้างถนนมีแต่น้ำเจิ่งนองไปหมดเหมือนว่าเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนที่ลอยน้ำเลยมันมีน้ำอยู่ทั้งสองภาคแล้วปริมาณน้ำแบบอย่างเยอะคือเกือบถึงฝั่งของถนนแล้วเวลามองไปที่พื้นน้ำดูมันยังเยอะแล้วก็เวิ้งว้างมากเราก็นึกถึงผู้คนเห็นไหมคะเหมือนทะเลเลยหรือไม่ก็เรากำลังอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือไม่ก็ในเขื่อนนึกว่าถ้าเราไปอยู่ลอยคออยู่ตรงกลางของพื้นน้ำตรงคงน่ากลัวน่าดูเลยคนที่อยู่แถวนี้เขาคงลำบากกันหน้าดูเลยต่อเมื่อก่อนเนี้ยตรงที่เรามองเห็นเป็นพื้นน้ำมันคือท้องนาเลยนะเขียวขจีเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีของน้ำเนี่ยถนนมันสองฝากเนี่ยมันจะเป็นเขาเอาดินมาขั้นเป็นคันแต่ตามที่เราเห็นในเบื้องหน้าเนี่ยคิดว่าคันดินเนี่ยน้ำตอนที่มันขึ้นสูงจัดมันคงล้นเข้ามาบนถนนการสัญจรไปมาคงลำบากน่าดูที่เห็นเนี่ยก็เป็นโคลนเลยนะดินโคลนอยู่บนถนนเลยดีว่าเจ้ายักษ์ไม่รู้ว่าเนี่ยรถมันเป็นรถพ่วงอยู่ข้างหน้ารถบรรทุกอ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วมันวิ่งนำหน้าไปความที่หน้าของพื้นยางมันใหญ่มันก็เลยลู่ที่เลนให้เราไปด้วยเราเป็นรถเล็กก็ตามมันไกลๆตามมันห่างๆอ่ะเข้าใกล้นะขี้เลนก็ดีใส่หน้ากระจกแล้วกันตามมันห่างก็พอช่วยได้นะถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสเลยวิ่งตามมันไปค่อยๆไปต้องวิ่งค่อยๆวิ่งเร็วก็ไม่ได้นางไงขี้เลนกระเด็นขึ้นกระจกแล้วก็มีเจ้ายักษ์นำหน้าไปทำให้วิ่งดีขึ้นเพราะบางที่มันเป็นแอ่งด้วยนะมันเป็นแอ่งแบบแอ่งโคลนอ่ะรถเรามันเล็กเป็นรถเก๋งเล็กถ้าเกิดว่ามันตกหลุมโคลนไปคงแย่เลยเพราะอาจจะขึ้นไม่ได้แล้วอยู่เส้นทางอย่างเงี้ยคงหาคนช่วยยากเหมือนกันมองสองข้างทางให้ท่านผู้ชมผู้ฟังมันเหมือนถนนเส้นเนี้ยมันลอยอยู่ในน้ำเลยถ้าว่ามันเป็นเส้นทางที่มันลอยอยู่ในน้ำแล้วมันไม่เป็นเรื่องของการวิกฤตหรือเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของผู้คนที่อยู่ละแวกแถวนี้มันคงจะแปลกตาและมันคงเป็นแลนด์มาร์คแปลกๆอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ทีนี้ว่าผู้ที่เขาอยู่บริเวณนี้เขาเดือดร้อนมากจากวิกฤตอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเพราะฝนมันตกชุกกับช่วงนั้นและมีการระบายน้ำจากเขื่อนจากหลายๆเขื่อนลงมาพื้นที่ของช่วงบางบานเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำก็ไหลลงที่ต่ำก็เป็นที่แอ่งเหมือนแอ่งเก็บน้ำเลยมันก็ไหลลงมารวมไปถึงตรงนี้เยอะแยะไปหมดกลายเป็นเหมือนถนนวิ่งอยู่กลางจะบอกว่าอะไรอ่างเก็บน้ำเขื่อนขนาดใหญ่มองเห็นฝั่งริบๆนู่นเลยอ่ะมันเหมือนจะทุกข์แล้วเหมือนจะสวยยังไงก็ไม่ได้พูดไม่ถูกเลยแต่ว่ามันสวยมันแค่แปลกตานะแต่มันก็มีความเมืองว้างที่น่ากลัวแล้วก็เราไปนึกถึงคนที่อยู่พื้นที่มันนั่นคือความทุกข์ของพวกเขาเราเลยมองความที่แปลกตาหรือจะว่าสวยนั้นไม่ออกเลยเพราะว่ามันมีเหตุผลของบางสิ่งที่เป็นความทุกข์ของคนอื่นทำให้เรามองข้ามความสวยไปเลยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นเส้นทางของสายผักไห่บางบานแต่ว่าโชคดีว่าช่วงนี้เราก็เห็นว่าน้ำน่ะจากคราบที่มันเกิดขึ้นน้ำมันลดลงไปจากที่มองแล้วระดับมันลงไปก็คงเป็นเมตรแล้วล่ะก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความทุกข์ของพี่น้องที่หนูในละแวกนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงขอให้มันผ่านไปเร็วๆนะคะทุกคนจะได้กลับคืนเข้าสู่ชีวิตปกติเหมือนเดิมเส้นทางถนนลอยน้ำค่ะตั้งให้เองเพราะเห็นมันตามสภาพที่เห็นวิวเบื้องหน้าดูแบบแปลกตามากเลยถ้าไม่ได้วิ่งกลับมาเส้นนี้ก็จะไม่เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางนี้
บ้านก็จมไปเหลือหลังคาโผล่มาหน่อยเดียวน่าสงสารเขาดูสิคะถนนลอยน้ำตัวเอที่เขาไปเที่ยวกันเขาเรียกทะเลแหวกแต่อีเนี้ยมันเป็นถนนลอยน้ำแต่คงไม่มีใครอยากมาเที่ยวหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นวิกฤตมันเป็นความทุกข์ยากมันเป็นอะไรที่ตอนช่วงที่มันผ่านหลุมเลนอะไรเนี้ยก็ถือว่าลำบากนะอันตรายด้วยที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็วัดของหลวงพ่อเอียดกับวัดไผ่ล้อมจริงเขามีป้ายเขียนให้ไปออกทางนู้นนะแล้วก็ไม่นึกว่าเส้นตรงทางที่เราเคยวิ่งประจำตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ไม่นั้นก็จะวิ่งไปทางเส้นสายวัดหลวงพ่อเอียดดีกว่าขอบคุณนะที่ทุกคนแวะมาชมแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะ